ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สักทีนะปริมลืมทุกอย่างที่ผ่านมาให้หมดไม่ต้องไปจดจําในสิ่งที่ทําให้บั่นทอนจิตใจจงเป็นคนใหม่ที่มีแต่ความสุขสัญญาครับพี่นะน้องต่อไปเนี่ยชื่อใหม่ของน้องจะมีความหมายว่าต้นไม้ประจำสวรรค์ที่กิ่งก้านใบพร้อมที่จะปกป้องตัวเองและทุกๆคนชื่อว่าปาริชัดคุณอนันต์จะไม่มีปริมชเวศบนโลกนี้อีกต่อไปไม่มีปริมอยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไปแล้วยังไงล่ะคะพี่รนพี่ไม่อยากให้น้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกนั้นอีกปล่อยให้บาปกรรมที่พวกนั้นเขาก่อลงโทษพวกเขาเถอะบาปกรรมลงโทษคนพวกนั้นไม่ได้หรอกค่ะที่ผ่านมาน้องทั้งเคยให้อภัยทั้งขอบคุณคนพวกนั้นที่สอนอดีตอันเลวร้ายให้กับน้องแต่วันนี้มันไม่ใช่ภาพทุกอย่างมันชัดเจนว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นเขาตั้งใจฆ่าน้องและลูกอย่าบอกนะว่าที่น้องไม่ผูกพันพวกนั้นเพราะว่าถ้าไม่มีใครทำอะไรเลยคนที่ต้องมารับเคราะห์เพราะการกระทำคนพวกนั้นก็จะไม่มีวันจบสิ้นน้องก็เลยจะไปลงโทษคนชั่วเรียกว่าต้องสั่งสอนดีกว่าค่ะพวกเขาจะได้รู้จักที่จะเรียนรู้ผิดบาปน้องมีหน้าที่ช่วยคนไม่ใช่หรอคะคนชั่วชั่วต้องอย่าให้มีที่ยืนเก็บที่ยืนไว้ให้คนดีๆน่าจะดีกว่าCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ